การบาดเจ็บแฮมสตริงเนี่ยเป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยในนักฟุตบอลนะครับอาจจะพบบ่อยค่อนข้างแต่ที่สุดเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็คือการที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยเหยียดยืดได้ไม่ดีนะครับแล้วก็เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นเราจะพบบ่อยในนักกีฬาที่ต้องวิ่งเยอะๆนะครับหรือว่าวิ่งที่มีการเปลี่ยนสปีดบ่อยๆอย่างเช่นวิ่งเหยาะๆแล้วก็ไปวิ่งสปรินต์แล้วก็มีการหยุดแล้วก็วิ่งสปรินต์ใหม่นักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่พบได้เยอะมากเลยนะครับอย่างรีซอร์นี่ก็มีปัญหาก็คือว่ากล้ามเนื้อที่โคนขาหรือแฮมสตริงโคนขาด้านหลังตรงด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราเหยียดยืดหรือว่า stretching ได้ไม่ดีนะครับเวลาที่กลับไปเล่นเนี่ยนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าตึงนะครับวิ่งไปแล้วกล้ามเนื้อมันจะฉีกทำให้วิ่งต่อไม่ได้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในการบาดเจ็บที่มีการเสียเวลาในการเล่นมากที่สุดนะครับในการตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยเราป้องกันได้ตั้งแต่ pre season เลยนะครับเราก็จะตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแฮมสตริงและกล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อหลังนะครับเพราะเป็นส่วนเดียวกันนะครับเป็นการตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปถ้าเกิดยังมีความตึงอยู่เราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ก่อนที่จะฤดูกาลการแข่งขันออกมานะครับถ้าเกิดว่ายังมีความตึงอยู่เนี่ยเราก็ต้องกลับไปรักษาใหม่นะครับอันนี้เป็นการป้องกันที่ดีกว่าครับขั้นตอนส่วนใหญ่ของการรักษาแฮมสตริงเนี่ยเป็นการพักก่อนนะครับเพื่อให้ลักษณะของการฉีกขาดและเลือดที่ออกภายในกล้ามเนื้อเนี่ยลดน้อยลงก่อนหลังจากนั้นก็ไปเข้าสู่เฟสระยะที่2ก็คือระยะที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นที่ดีนะครับต่อไปก็ระยะที่3ก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นดีแล้วเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นระยะที่4นะครับก็คือการฝึกเขาเรียกว่าcoordination หรือการประสานงานกันระหว่างการวิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำขึ้นมาได้มี4ระยะด้วยกันนะครับ